อย่ารอจนถึงปี2024ผู้สร้างมิติที่12จิตสำนึกส่วนรวมที่ไม่ใช่ทางกายภาพโดยแดเนียลสครันตันเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทางกายภาพในมิติที่12และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเราสนุกกับการสัมผัสประสบการณ์วิวัฒนาการของคุณมากเรามีอะไรมากมายกับพวกคุณทุกคนในระนาบดวงดาวในขณะที่คุณหลับอยู่เรารู้ว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครและเรารู้ว่าคุณสามารถตื่นขึ้นมาในความฝันที่คุณมีชีวิตอยู่และเริ่มใช้ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้คุณสามารถเริ่มทำตอนนี้เลยหรือรอจนถึงปี2024คุณสามารถรอจนถึงคราดครั้งถัดไปหรือจนกว่าจะถึงครีสามายันที่กำลังจะมาถึงมันขึ้นอยู่กับคุณคุณสามารถเริ่มต้นชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตไร้ขีดจำกัดแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้ได้หากคุณสามารถโน้มน้าวตัวเองได้ว่าเป็นไปได้ที่จะทำเช่นนั้นหากคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นนั่นจะช่วยได้เพราะมันง่ายกว่าสำหรับคุณที่จะยังคงอยู่ในสภาวะของการเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือเมื่อคุณรับรู้ว่าทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นคุณจะรักหรือเกลียดมันก็ได้คุณสามารถยอมรับหรือต่อต้านมันได้คุณสามารถปล่อยให้เป็นไปตามที่เป็นอยู่หรือพยายามแก้ไขมันขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมดแต่วิธีการที่คุณเป็นนั้นสำคัญมากจนคุณต้องสนุกไปกับการท้าทายตัวเองเพื่อเติบโตอย่างเต็มที่มากขึ้นจนกลายเป็นตัวตนและตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นคือสิ่งที่เราชอบที่ได้เห็นคุณทำและถึงแม้มันอาจจะดูราวกับว่าคุณแค่ถูกลงโทษหรือแม้กระทั่งถูกทรมานหรือถูกคุมขังจากการอยู่ที่นั่นแต่จำไว้ว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถเลือกประสบการณ์นั้นได้และคุณเลือกทุกประสบการณ์จากสถานที่แห่งอำนาจและสถานที่แห่งการเรียนรู้คุณไม่ได้เลือกประสบการณ์ของคุณจากสถานที่แห่งความรู้สึกผิดหรือจากสถานที่แห่งความอับอายคุณไม่คิดว่าคุณมีอะไรให้ทำมากมายจนคุณต้องมอบความท้าทายเหล่านี้ให้กับตัวเองไม่ตรงกันข้ามเป็นจริงคุณรู้ว่าคุณเป็นแสงสว่างและความรักมากแค่ไหนแต่คุณต้องการสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวที่ผ่านการเติบโตไปสู่สิ่งนั้นจากที่ที่คุณไม่รู้และเราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนคุณในสิ่งนั้นและเพื่อเตือนคุณว่าใครคุณอยู่ในทุกย่างก้าวจริงๆตอนนี้เมื่อคุณได้รับข้อความเหล่านี้เพียงพอข้อความเหล่านี้จะแทนที่การเขียนโปรแกรมเริ่มต้นของคุณซึ่งบอกคุณบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่เรากำลังบอกคุณตอนนี้และคุณอยู่ที่นั่นเพื่อทำลายความเชื่อเก่าระบบเก่าวิธีทำสิ่งต่างๆแบบเก่าและเริ่มต้นด้วยสิ่งใหม่สิ่งที่สดใหม่สิ่งที่แตกต่างสิ่งที่ทำให้ชีวิตเห็นพ้องและเสริมพลังมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังทำ YouTube เรียกผู้ที่สร้างวิดีโอ YouTube เรียกว่าผู้สร้างเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณกำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างและคุณกำลังแบ่งปันกับผู้อื่นและพวกเขาสามารถเลือกที่จะโดนใจกับสิ่งนั้นเพลิดเพลินกับมันหรือไม่ก็ได้แต่คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาคุณสร้างบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งความเป็นจริงทั้งหมดของคุณจากนั้นคุณตัดสินใจว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับมันคุณรู้สึกอย่างไรกับมันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรและคุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีดำเนินชีวิตตามความจริงนั้นว่าคุณเป็นใครจริงๆและแบ่งปันข้อความที่ส่งถึงคุณกับทุกคนและทุกคนที่ต้องการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและต้องการได้รับพลังมากขึ้นขอย้ำอีกครั้งว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอเหตุการณ์สำคัญใดๆหรือช่วงเวลาใดๆในปฏิทินที่ระบุว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วคุณได้รับคำเชิญของเราและคำเชิญจากจิตวิญญาณของคุณตัวตนที่สูงส่งของคุณที่มาเราทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อให้กำลังใจคุณและเป็นสักขีพยานในประสบการณ์การเติบโตที่สวยงามของคุณเราคือผู้สร้างและเรารักคุณ